าวพ่อครับดูหนังสืออะไรอยู่ล่ะครับนี่เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพ่อเลยล่ะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับลูกรู้ไหมว่าในหลวงท่านได้เคยช่วยชีวิตพ่อไว้ครั้งหนึ่งด้วยนะมาสิเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังก่อนที่ลูกจะเกิดเนี่ยนะบ้านของเรามันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้หรอกนะเพราะที่ดินของเราอยู่หลังภูเขาเมฆฝนก็พัดข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้ตอนนั้นพื้นดินก็เลยแห้งแล้งไม่ว่าจะพยายามยังไงแต่ในเมื่อไม่มีน้ำแค่จะปลูกต้นไม้สักต้นก็ยังลำบากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งยามที่พื้นดินแตกระแหงพืชพันธุ์พากันล้มตายหยดน้ำสักหยดก็ยังไม่มีพ่อทรงมองเห็นความทุกข์นี้ทรงตระหนักด้วยรักและความใส่ใจทรงหาทางแก้ไขบรรเทาทุกร้อนในใจประสบนิกรปวงชนคนไทยของพ่อฝนเอ่ยฝนของพ่อดับความทุกข์และล้างหยาดน้ำตาก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละลูกนับจากที่เราได้ฝนหลวงพื้นดินที่นี่ก็ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำผู้คนที่เคยแยกย้ายกันไปก็กลับคืนมาชุมชนของเราก็เลยเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับเราทุกคนแล้วนะเราต่างก็รู้ดีว่าที่ที่นี่กลับมามีชีวิตได้ก็เพราะน้ำที่มีค่ามากกว่าน้ำไหนๆน้ำพระทัยของในหลวงนั่นแหละลูกเข้าใจแล้วครับพ่อพระองค์ท่านได้ทรงสร้างอะไรมากมายไว้ให้พวกเราเพราะอย่างนั้นผมจะเป็นคนดีจะพยายามช่วยเหลือผู้คนอาจจะไม่ได้มากมายเท่าที่ในหลวงทรงทำแต่ผมจะทำให้เต็มที่ครับดีมากลูกในหลวงท่านได้ให้เราไว้มากมายแล้วการที่เราส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆต่อไปไม่สิ้นสุดเท่านั้นถึงจะตอบแทนน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้จำไว้นะลูกดับความทุกข์และ